วันลราพบพอดแคสต์ EP ที่1น7่รนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อที่ว่าวิธีได้กำไรเพิ่มขึ้น10เท่าจากการทำธุรกิจนะก่อนที่ผมจะเข้าไปลงลึกเกี่ยวกับวิธีได้กำไรเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับผมขอ,อแนะนำหนังสือของผมที่ผมเขียนเองกับมือนะฮะมีเนื้อหามากถึง357หน้านะครับหนังสือชื่อว่าเงินมาง่ายๆ เริ่มง่ายรวยง่ายชีวิตง่ายๆด้วยวิธีการขายของออนไลน์สูตรรับวอลเลตติ้งนะครับวอลเลตติ้งเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของผมเองนะฮะแล้วก็หนังสือเล่มนี้ปกติแล้วขาย350บาทนะครับแต่ว่าผมแจกฟรีนะครับถ้าคุณสนใจนะครับก็สามารถติดต่อขอรับหนังสือไปทาง l ล ne@ วรัตภพนะครับหนังสือแจกฟรีนะฮะแต่ว่าคุณแค่ช่วยค่าขนส่งแล้วก็ค่าเจ้าหน้าที่ที่จัดการออเดอร์ให้ผมเนี่ยแค่ไม่กี่บาทเท่านั้นนะครับ อ่ทีนี้เนี่ยสำหรับเนื้อหาพอดแคสต์ที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับทำไมมันจะได้กำไรตั้ง10เท่าเลยเหรนะฮะมันได้กำไร10เท่าแน่นอนครับเพราะว่าปกติแล้วธุรกิจเดี๋ยวเนี่ยฮะจะได้กำไรเยอะๆเนี่ยหายากมากเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาไม่ซื้อคุณเขาไปซื้อที่อื่นได้พอนึกออกไหมไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการนะหรือว่าภาคการผลิตก็ช่างนะครับสมมติว่าคุณคุณขายสินค้าตัวหนึ่งนะครับ คุณคิดว่าเอ้ยมันไม่เหมือนใครแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีสินค้าที่พอทดแทนได้นะครับพอมันทดแทนได้ปุ๊บเขาไม่จะเป็นทุกซื้อค,คุณก็หมายความว่าคุณก็จะได้ยอดขายน้อยลงกาไรคุณก็จะน้อยลงไปด้วยถูกไหมฮะทีนี้เนี่ยปัจจุบันการแข่งขันมันสูงคนออกมาทําธุรกิจก็เยอะขึ้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกเลยซึ่งมันก็จะเป็นหัวใจสําคัญนะครับที่จะทําให้คุณได้กําไรก็คือ สินค้าหรือบริการของคุณนั้นนะมันจะต้องซื้อที่ไหนไม่ได้ครับาพอ,พอคุณจินตนาการได้อย่างนี้ว่ามันซื้อที่ไหนไม่ได้คุณคิดว่ามันจะกําไรเพิ่มขึ้น10เท่าหรือเปล่าผมบอกเลยนะว่า10เท่าบางทีจะเป็นแค่ขั้นต่ำนะฮะมันหาซื้อที่ไหนไม่ได้ไงคุณเคยนึกถึงสินค้าอะไรบางอย่างไหมที่บอกว่าโฉันจะต้องซื้อเฉพาะยี่ห้อนี้เท่านั้นนะไปซื้อยี่ห้ออื่นก็ไม่ได้อย่างงี้ ให้คุณลองคิดถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ก็แล้วกันคุณจะซื้อ iPhone นะฮะสมมุติว่าคุณงบประมาณก็ประมาณพอเรียบร้อยแล้วล่ะแ,แล้วก็คุณอาจจะชอบ iPhone ด้วยคุณไปซื้ออย่างอื่นที่ไม่ใช่ iPhone เนี่ยมันทดแทนได้ไหมตามความจริงแล้วถ้าเกิดคุณได้ใช้ iPhone นะมันมันไปใช้ยี่ห้ออื่นมันทดแทนไม่ได้นะผมเองเนี่ยก็ใช้ i iPhone มามานานมากแล้วนะฮะคือเคยใช้ยี่ห้ออื่นเพราะว่าผมผมเองเนี่ยมีภรรยาเป็นคนจีนนะฮะ เขาก็ใช้มาหลายยี่ห้อแล้ว iPhone ก็ใช้หัวเว่ยก็ใช้อย่างเงี้ยซัมซุงก็ใช้มันเวลาใช้งานมันไม่เหมือนยังไงมันก็ไม่เหมือนนะครับถึงแม้ว่าบางครั้งสเปคของยี่ห้ออื่นดีกว่ารุ่น iPhone ที่ผมใช้นะแต่มันก็ไม่ใช่นะฮะเออประมาณอย่างเงี้ยก็คือถ้าถ้าเราจะพูดกันง่ายคำที่คุ้นหูกันก็คือผูกขาดนะเออคุณจะต้องผูกขาดสินค้าหรือบริการของคุณที่บอกว่าเขาไม่สามารถไปซื้อที่ไหนได้อ,อ่าทีเนี้ย ผมจะเริ่มลงรายละเอียดไปนิดหนึ่งนะว่าเอาแล้วจะผูกขาดอย่างไรที่จริงแล้วครับการผูกขาดเนี่ยมันก็จะทําได้แค่ไม่กี่อย่างหรอกนะครับเริ่มแรกฮะแบรนด์คนเขาติดแบรนด์แบบติดปุ๊บจนไม่สามารถไปไปซื้อที่ไหนได้นะครับซึ่งไอ้คำว่าติดแบรนด์เนี่ยหมายถึงว่าติดใจกับแบรนด์นี้นะไม่ใช่บอกว่าเอ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 า,เอาตัวฉลากแล้วมาติดตรงสินค้าแล้วกลายเป็นติดแบรนด์ไม่ใช่นะฮะ คาว่าติดแบรนด์ที่นี่หมายความว่าเขาจะต้องมีความรู้สึกมีอารมณ์นะมีอารมณ์ร่วมกับแบรนด์นี้แล้วนะครับอย่างเช่นก็เหมือนเมื่อกี้นะครับแบรนด์ iPhone แบรนด์ a p p l e อย่างเงี้ยน,นะครับแบรนด์ซัมซุงอย่างเงี้ยแบรนด์หัวเว่ยแบรนด์ o p p o อย่างเงี้ยน,นะครับฟิลิปส์นะฮะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คือพอมันติดไปแล้วมันจะเปลี่ยนค่อนข้างยากแล้วก็มันจะรู้สึกถึงอารมณ์ของแบรนด์นั้นๆอ่าซึ่งปกติมันจะได้อารมณ์ มันเกิดจากอะไรมาก่อนนะเ,เกิดจากอะไรมาก่อนเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนิดหนึ่งสมมุติว่ามีอะไรดีเอาเอาสมมุติว่าเป็นหูฟังก็แล้วกันนะครับเป็นหูฟังที่เอาไว้ฟังที่มือถือนี่แหละนะครับหูฟังแบบแบบมีสายปกติเลยนะตอนแรกก็ก,ก็มียี่ห้อ A นะครับขายมาตลอดเสร็จปุ๊บถ้าเกิดคุณบอกว่าเออโอเคฉันจะสร้างแบรนด์เสร็จปุ๊บคุณไปสร้างแบรนด์ยี่ห้อ B ออกมาแล้วหูฟังมันก็เหมือนเหมือนกับยี่ห้อ A อ,อะ่ะ เหมือนเหมือนกับยี่ห้อเอก็หมายความว่าเขาก็จะไม่ไม,ไม่ติดแบรนด์ของคุณอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะมันซื้อยี่ห้อ A ก็ได้ซื้อยี่ห้อ B ก็ได้หรือแม้กระทั่ง A B C D ถึง Z นะครับมันก็ซื้อไหนก็ได้มันก็เหมือนเหมือนกันดังนั้นพอซื้อไหนก็ได้เหมือนเหมือนกันถึงแม้คุณจะติดยี่ห้อของคุณไปมันก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่าคุณทําหูฟังขึ้นมาแล้วมันมีอะไรที่แตกต่างนิดหนึ่งเช่นเสียงมันดีกว่านะครับฟังจากหูฟังของคุณและเสียงมันดีกว่ายี่ห้ออื่นแบบ ชัดเจนเลยอ่าทีเนี้ยแบรนด์มาเริ่มมานะครับพอคุณทำปุ๊บแล้วคุณรักษาคุณภาพไปตลอดนะคนที่อย่างสุิว่าผมผมซื้อยี่ห้อบีมานะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออเสียงมันดีจริงๆผมจะต้องบอกเพื่อนละนะครับบอกเพื่อนเฮ้ยเสียงเนี้ยดีดีกว่ายี่ห้ออื่นเลยเราไปซื้อมาสินะครับเอ่อเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ว่าไปเสร็จปุ๊บดีไม่ดีคือผมยิ่งว้าวกว่ามันได้เรื่อยๆผมอาจจะไปแชร์ใน a c e b o o k นะครับหรือไม่ดีดีไม่ดีผมทำยูทูบอย่างเงี้ยอย ก็กลายเป็นทุกคนก็ได้ยินก็กลายเป็นเหมือนโฆษณาไปให้เขาฟรีๆถูกไหมฮะทอมเป็นอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นคุณได้ยินปุ๊บคุณไปใช้แล้วคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจริงๆทีนี้คําว่าติดใจกับแบรนด์นี้มันเริ่มมาไงเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่แบรนด์ B ีออกหูฟังอะไรรุ่นอะไรไม่รู้ออกมาอีกคุณก็มักจะอยากจะซื้อที่แบรนด์ B ีมากกว่าแบรนด์อื่นนี่ฮะมันก็เลยเหมือนการผูกขาดด้านแบรนด์ไง แต่ก่อนจะสร้างแบรนด์ได้มันจะต้องมีอะไรที่ลูกค้าเขาได้อารมณ์ได้ความประทับใจไปออันนี้ยังเป็นแค่จุดแรกนะฮะมีอีกอย่างหนึ่งครับก็คือการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือว่าสิทธิบัตรแน่นอนว่าลิลขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรถ้าใครไปเรียนแบบก็หมายถึงว่าผิดกฎหมายถูกไหมฮะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณทําออกมานะครับเช่นเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ที่คุณทําแล้วก็มันไม่มีใครทําคุณก็ไปจด ทะเบียนสิทธิบัตรได้นะครับถ้าถ้าคุณยังไม่เข้าใจเรื่องสิทธิบัตรมากนะก็สามารถค้นหา Google ได้ครับหาคำว่าทรัพย์สินทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญามก็มีหลายอย่างนะมีสิทธิบัตรมีลิขสิทธิ์นะครับก็ประมาณนี้แหละนะพวกนิยายอย่างเงี้ยหนังสือหรืออะไรพวกนี้พวกนี้ก็ถือว่าเป็นลิขสิทธ์ทั้งนั้นนะครับสิทธิบัตรมันส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกสิ่งประดิษฐ์นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่คุณทําออกมานะครับแล้วก็จุดสําคัญนะพอคุณทําของพวกนี้มาแล้วคุณต้องขายให้ได้นะ ออถึงแม้ว่าคุณไปจดสินัตามาแล้วแล้วสุดท้ายคุณขายไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมออไม่มีใครรู้จักสินค้านะครับคุณทําการตลาดไม่เป็นคนรู้จักแค่วงแคบแค่ไม่กี่คนเท่านั้นมันก็ไม่มีประโยชน์ยอดขายคุณก็ไม่มาอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องกําไรถูกไหมฮะเพราะที่จริงพอดแคสต์ Podcast EP นี้ผมพูดถึงเรื่องกําไรนะฮะดังนั้นยอดขายนี่มันจะเกี่ยวกับการตลาดอยู่แล้วนะครับออทีนี้อีกเรื่องหนึ่งครับก็คือบางครั้งเนี่ยค่อนข้าง เป็นเรื่องง่ายแต่ทํายากครับก็คืองานบริการนบางครั้งทุกอย่างคุณเหมือนกันหมดนะเหมือนบททุกอย่างเลยแทบจะไม่มีความแตกต่างแต่แค่คุณบริการแตกต่างเขาก็จะติดล่ะประมาณว่าถ้าผมจะยกตัวอย่างนะหายตีเราก็แล้วกันหายตีเราถ้าเกิดว่าคนที่อยู่กรุงเทพนะครับหรือว่าอยู่เชียงใหม่ แต่แเราผมก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ไ่ทีเราไปเปิดที่ไหนแล้วบ้างนะคือมันเป็นแฟรนไชส์เออไม่ไม่ใช่แฟรนไชส์ครับเป็นเชนนะครับเป็นสาขาของหม้อไฟเสฉวนที่มาล่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือเปิดทั่วโลกแล้วนะแต่แต่ไม่ได้ทุกประเทศนะก็เปิดหลายๆประเทศทั่วโลกแล้วเขาเขาเขาถือว่าเป็นอันดับหนึ่งแต่ผมอยากบอกเลยนะว่าถ้าอยู่ที่ประเทศจีนนะฮะรสชาตนะครับรวมทั้งวัตถุดิบหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ บางร้านนะหรือว่าบางยี่ห้อบางแบรนด์อื่นๆอ,อร่อยกว่าไฮตีเรามีเยอะแยะนะครับผมบอกไว้เลยเพราะผมอยู่จีนตอนนี้ผมก็อยู่จีนอยู่นะครับที่ผมอัดพอดแคสต์เนี่ยอร่อยกว่าไฮตีเราก็ยังมีอีกเยอะนะครับแต่ไฮตีเราทาไมเป็นอันดับหนึ่งฮะเพราะการบริการโอ้โหการบริการของไฮตีเราเป็นยังไงเนี่ยผมพูดแล้วคุณอาจจะไม่เข้าใจสมมุติมมว่าคุณยังไม่ไม่ไม่เคยเห็นนะคุณลองลองดูคลิปของผมก็ได้ผมเคยถ่ายร็อกนะครับที่เป็น ชีวิตสุโทัของผมในประเทศจีนเนี่ยคุณหาคําว่าไหติเลานะครับใช้ใช้ใช้ภาษาอัง,งกฤษก็ได้ H A I D I L A O นะครับแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็พิมพ์คาว่าวรพรธนภพที่เป็นภาษาไทยก็ได้หรือภาษาอัง,งกฤษก็ได้แล้วแต่คุณจะเจอคลิปหนึ่งที่ผมไปกินไฮตีเลานะครับที่สาขาเมืองลี่เจียงที่ผมอยู่เนี่ยผมจะถ่ายมาบางส่วนที่คุณจะเห็นการบริการของเขาที่บอกว่าผมไม่เคยเห็นที่ไหน บนโลกนี้อ่าเท่าที่ผมเคยเห็นนะบนโลกนี้ไม่เคยเห็นที่ไหนมีที่นี่ที่เดียวนะครับเขาบริการได้อย่างดีมากนะครับรวมทั้งนอกจากรีวิวแล้วผมยังเคยทำคลิปชุดเกี่ยวกับ2ธุรกิจและการตลาดจีนด้วยนะ,อ,ะอันนั้นคือวิเคราะห์ธุรกิจของเขาโดยเฉพาะเลยนะคุณสามารถดู2คลิปนี้ได้แล้วคุณจะเข้าใจนะครับนี่ฮะให้ที่เราเขาทำความแตกต่างโดยการบริการที่แบบว่าบริการโอเวอร์ผมจะพูดว่าโอเวอร์มากๆอะ่ะคือแม้แต่ประเทศไทยที่แบบว่า การบริการถือว่าเป็นเป็นที่ประทับใจของคนทั่วไปบนโลกนี้แล้วนะแต่แปลกมากเขาทําได้ดีนะไหติเราเนี่ยคนไทยยังทําไม่ได้เลยเขาบริหารคนได้ดีมากครับคุณลองไปดูนี่คือการทําธุรกิจที่ไม่รู้จะหาอะไรแตกต่างได้แล้วแต่เขาเอาไปแตกต่างด้านงานบริการนะครับที่จริงแล้วยังมีของแซปโปนะครับแซปโปที่เป็นของทางอเมริกานะแซปโปก็ตัว ตัวแรกสะกดก็คือตัว Z นะผมอ่านเหมือนคนไทยอ่านนะที่จริงมันต้องเป็น C z นะฮะ Z A แ P ลแล้วก็ O นะครับแ p ปนะครับโเนี่ยมีคนแปลหนังสือนะที่ว่าเกี่ยวกับการส่งความสุขอะไรไม่รู้นะความสุขมอบความสุขให้กับอะไรสักอย่างเนี่ยปนะครับเขาเป็นเว็บไซต์ที่ขายรองเท้างานบริการของเขาชั้นเยี่ยมนะครับยอดขายหลายหมื่นล้านบาทนะฮะแต่พอดี ผู้ก,ก่อตั้งเพิ่งเสียชีวิตไปได้ไม่นานด้วยอุบัติเหตุไฟไหม้ท,ที่ที่พักของเขานะครับที่ประเทศอังกฤษนะครับตอนเขาไปเยี่ยมครอบครัวเขาอ่ะนะแต่ว่าธุรกิจเขาอยู่ที่อเมริกานะถ้าจำไม่ผิดคุณลองไปอ่านดูก็ได้นะครับเล่มนี้อันนี้ก็เกี่ยวกับการบริการพอขายรองเท้าก็ไม่มีอะไรแตกต่างนะฮะเขาใช้การบริการที่เยี่ยมยอดเหมือนกันนะก็ผมก็จะพูดว่าเหมือนไฮติเลาอนะ่ะแต่ว่าเป็นการขายรองเท้านะฮะลองไปหาดูก็ได้เห็นไหมฮะนี่คือแค่ยกตัวอย่าง นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบรนด์นะครับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญานะครับแล้วก็เรื่องการบริการคุณลองไปใช้ดูรับรองว่าเพิ่มขึ้นนะกำไรเพิ่มขึ้น10เท่าแน่นอนอย่างต่ำนะครับเพราะว่ามันอะไรฮะเพราะว่ามันผูกขาดหาที่ใดไม่ได้นั่นเองครับเ่าโอเคนะครับก็ยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับแล้วผมหวังว่าคุณจะได้กำไรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาอันใกล้นี้นะครับ ช่วงท้ายนี้นะครับผมขอฝากนิดนึงครับสำหรับใครที่ฟังพอดแคสต์ของผมอยู่ทางแอปพลิเคชันทางมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็น Soundcloud นะครับ Spotify หรือว่าจะมี j u ๊กสนะฮะหรือว่าจะเป็น Apple Podcast หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าที่ไหนสามารถรีวิวห้าดาวให้ผมได้ก็รบกวนรีวิวให้หน่อยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำพอดแคสต์ต่อไปทุกๆสัปดาห์แบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะฟังพอดแคสต หัวข้ออะไรเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์ได้ทุกๆช่องทางนะครับเพราะว่าผมมีทั้ง YouTube Facebook Tik t o k Line IG t w i t t e r นะครับไปทุกๆช่องทางสามารถคอมเมนต์แนะนำมาเดี๋ยวถ้าหัวข้อไหนผมพูดได้ผมก็จะรีบทำให้คุณได้ฟังเลยนะครับสำหรับพอดแคสต์ EP นี้ก็จบลงทุงนี้นะครับผมขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จและรวยเร็วขึ้นดังปณิธานที่ผมตั้งใจไปนะครับแล้วยังไงจเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับกับเวลาทัปโปพอดแคสต์ EP ที่1 3 8ครับ สวัสดีครับ